นิว Hyundai Kona EV รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่วิ่งได้ไกล490กิโลเมตรต่อชาร์จมีรุ่นขายไทยด้วยสนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลและคาออนเตรียมพบกับทัพรถยนต์มือ2คุณภาพกว่า800คันในงานบางกอกยูสคาร์โชว์2023 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่สนใจซื้อรถและเข้าร่วมประมูลลุ้นรับรถยนต์จำนวน1คันมูลค่ากว่า 300,000 บาทห้ามพลาดกับรถมือ2คัดคุณภาพณ Impact เมืองทองธานีวันเดียวกันกับงานมอเตอร์โชว์ในคลิปก่อนหน้าเราได้รายงานไปแล้วว่าบริษัทแม่ Hyundai จากเกาหลีใต้เตรียมเข้ามาบริหารการทำตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเองตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกับการเตรียมสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทยด้วยและด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีโอกาสสูงอย่างมากที่ค่ายจะนำขบวนรถยนต์ของตนเองจากเกาหลีใต้เข้ามาทำตลาดด้วยโดยหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจนั่นก็คือ All New Hyundai Kona 2024รถยนต์ SUV คันใหม่ของค่ายที่ให้ความทันสมัยขึ้นหรูหราขึ้นกว่าในรุ่นก่อนที่สำคัญมีรุ่นไฟฟ้าล้วนด้วยโดยล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Hyundai ได้เผยโฉม All New Hyundai Kona 2024ใหม่ตัวรถมาพร้อมกับมิติตัวถัง SUV ความยาว 4,355 มม.กว้าง 1,825 มม.สูง 1,575 มม.ระยะฐานล้อยาว 2,660 มม.ดีไซน์ภายนอกนั้นเน้นความโค้งมนโดยเฉพาะส่วนหน้าของรถที่มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิดทึบโค้งรับกับแนวฝากระโปรงหน้าแถบไฟเดทามรันนิ่งไลท์นั้นเป็นเส้นแนวตรงยาวเชื่อมถึงกันทั้งสองฝั่งส่วนตำแหน่งไฟหน้านั้นจะถูกติดตั้งต่ำลงมาในระดับเดียวกันกับซุ้มล้อหน้าด้านห้องโดยสารภายในนั้นมีการปรับปรุงให้มีความกว้างขวางมากขึ้นจัดวางองค์ประกอบต่างๆเน้นความเรียบง่ายหน้าปัดแสดงผลการขับขี่ขนาด 12.3 นิ้วติดตั้งแบบ Dual Display กับหน้าจอ Infotainment ขนาด 12.3 นิ้วเช่นเดียวกันสำหรับขุมพลังขับเคลื่อนของ All New Hyundai Kona 2024นั้นถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบก็คือเครื่องยนต์สันดาปขนาด 2.0 ลิตร147แรงม้าแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด 1.6 ลิตร103แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังรวมสูงสุด139แรงม้าให้แรงบิดสูงสุด265นิวตันเมตรและขุมพลังแบบไฟฟ้า 100% ที่แบ่งออกเป็นอีก2รุ่นย่อยให้เลือกโดยในรุ่น Hyundai Kona EV Standard Range มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขนาด154แรงม้าแรงบิดสูงสุด255นิวตันเมตรจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ขนาด 48.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด342กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งขณะที่รุ่น Long Range นั้นมาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ขนาด 65.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะเดินทางได้ไกลมากขึ้นที่490กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งโดยในรุ่น Long Range นั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนที่แรงมากขึ้นที่215แรงม้าส่วนแรงบิดนั้นเท่ากันที่255นิวตันเมตรในส่วนของการรีชาร์จพลังงานนั้นแบตเตอรี่ของรถมาพร้อมกับเทคโนโลยีขนาด400โวลต์ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นชุดเทคโนโลยีระดับท็อปอย่าง Ioniq 5และ Ioniq 6แต่ก็สามารถชาร์จไฟจาก 10 ถึง 80% ได้ในเวลาประมาณ41นาทีด้วยเครื่องชาร์จ DC โดยทางค่ายไม่ได้เปิดเผยว่ารองรับกำลังในการชาร์จไฟที่กำลังไฟสูงสุดเท่าไหร่นอกจากนั้นตัวรถจึงมาพร้อมกับฟังก์ชัน V2L ที่สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกอื่นๆได้ยามจำเป็นพร้อมกับระบบแบตเตอรี่ Pre-Conditioning ที่ตัวรถจะมีการปรับสภาพแบตเตอรี่ล่วงหน้าก่อนการเดินทางเพื่อลดโอกาสผิดพลาดและให้ระยะเดินทางที่แม่นยำมากขึ้นสำหรับเทคโนโลยีความปลอดภัยของรถนั้นมาพร้อมกับ Hyundai Smart Sense ที่ประกอบไปด้วยระบบตรวจจับมุมอับสายตากล้องมองภาพรอบคัน360องศาระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบรักษารถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับสภาวะการของผู้ขับขี่และระบบอื่นๆแบบครบครันด้านราคาจำหน่ายรวมไปถึงช่วงเวลาของการเปิดตัวทำตลาดอย่างเป็นทางการนั้น Hyundai ยังไม่ได้เปิดเผยในส่วนนี้ซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าเมื่อเปิดราคาแล้วจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนในขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังแข่งขันด้านราคากันอย่างดุเดือดส่วนตลาดเมืองไทยนั้นมีโอกาสเช่นเดียวกันที่ Hyundai Kona 2024จะถูกนำเข้ามาทำตลาดด้วยต่อจากเจเนอเรชันก่อนที่มีการทำตลาดอยู่แล้วในประเทศไทยและมีโอกาสที่ราคาจะมีความเหมาะสมมากขึ้นเนื่องจากนับต่อจากนี้การทำตลาดในประเทศไทยนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทแม่จากเกาหลีใต้นั่นเอง